สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคลุมเครือไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ความสัมพันธ์แบบอีหยังวะอะไรอย่างนี้ดูสิความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไง Queen of Pentacles ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง Date Two of WandsEight of PentaclesJudgment Tower Knight of Pentacles Two of Swordsถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะชัดเจนไหมชัดเจนนะคะแต่มันจะเป็นชัดเจนใน2รูปแบบคือ1คืออย่างนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคลุมเครือใช่ไหมมันยังไม่ชัดเจนมันยังแบบยังไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือเขาจะเอายังไงกันแน่เขารู้สึกยังไงกันแน่เดาทางไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวในอนาคตอะค่ะคือทุกอย่างมันจะชัดเจนไปใน2รูปแบบเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีการคุยกันจะต้องมีการพูดคุยกันเพราะคุณอะจะเห็นค่าของตัวเองคือคุณจะเป็น Queen of Pentacles คุณจะบอกว่ารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็คือไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่มีสถานะที่ชัดเจนไม่รู้ว่าคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอะไรกันรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยคือคลุมเครือแบบเนี้ยคุณไม่เอาแล้วจนมันถึงจุดที่จะต้องคุยกัน judgment ออกมานะคะมันจะต้องแบบตัดสินแล้วอะมันจะต้องตัดสินใจแล้วอะแล้วคุณก็พร้อมเมื่อถึงวันนั้นจุดนั้นนะคะคุณจะพร้อมที่จะยอมรับว่าไม่ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยคุณโอเคหมดเลยตอนนี้คุณอาจจะยังแบบรู้สึกว่ายังกลัวอยู่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าคุยเพราะว่ากลัวผลลัพธ์ที่ออกมากลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาแบบไม่ไปต่อล่ะถ้าเขาแบบเลือกที่จะไม่เดินหน้าในความสัมพันธ์ไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับเราล่ะมันก็ต้องจบแค่นี้หรออะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อถึงวันนึงเมื่อคุณกลายเป็น Queen of Pentacles วันที่คุณแบบรู้คุณค่าของตัวเองรักตัวเองมากพอแล้วต้องการแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองคุณเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคือเข้าอกเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนอื่นนี่คือลักษณะของ Queen of Pentacles ก็คือไม่ใช่ว่าเร่งรัดหรือเร่งเร้ารีบร้อนแต่คือมันถึงจุดที่จะต้องคุยกันจริงๆจังๆถามว่าถ้าเขาขอเวลาคุณให้เวลาเขาคิดได้ไหมได้คุณก็ให้ได้เป็นแบบนิ่งๆอะค่ะแต่ว่าถ้าจะตัดก็ตัดได้ก็ move on ต่อไปได้เหมือนกันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนที่รักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วรู้ว่าโอเคถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องยื้อไม่จำเป็นจะต้องลังไว้คุณก็จะต้องแบบ move on จะต้องไปเจอคนใหม่ๆคุณก็เชื่อว่าคุณจะต้องได้เจอคนดีๆอะไรแบบเนี้ย
ทีนี้ผลที่มันจะออกมาความชัดเจนที่มันจะออกมาอย่างที่บอกมันมี2ทาง2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คืออาจจะต้องแบบบางคนชัดเจนในที่นี้คือชัดเจนว่าไม่ไปต่อแล้วเป็นเพื่อนกันเถอะเราอาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นคนรักอะไรแบบนี้กับบางคนได้ไปต่อนะคะบางคนได้ไปต่อได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็จะยังเป็นไปแบบช้าๆเนิบๆช้าๆแต่มั่นคงนะช้าๆแต่มั่นคงคือเท่าที่ดูหน้าไพ่ทั้งหมดอะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไปต่อมันจะมีการพัฒนาแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าพลิกแบบหน้ามือหลังมือมันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะส่วนใครบางคนนะในที่นี้ถ้าใครที่อยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วคือเงียบหายห่างหายกันไปหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันหรือว่ามีการเลิกลากันไม่ติดต่อไม่สื่อสารตัดขาดกันอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีการวนกลับเข้ามานะคะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาแบบกระทันหันน่ะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่พอกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ก็เหมือนจะแบบก็อย่างที่บอกก็คือการเริ่มต้นจริงๆจะเป็นการเริ่มต้นจริงๆก็จะไปแบบช้าๆกลับมาครั้งนี้ก็คืออาจจะแบบไม่ได้ไปต่อแบบสมมติเอาให้เห็นภาพเนาะคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาอยู่ในระดับสัก30อ่ะแล้วอยู่ความสัมพันธ์มันหยุดกึกมันไม่ไปต่อมันไม่เดินหน้าต่อไปนิ่งเงียบหายไปสักพักหายไปพักใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บแทนที่จาก30แล้วมันจะเดินหน้า31 32 33 34ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไป50 60 70อะไรอย่างเงี้ยไม่ไปมันจะกลับมาเริ่มใหม่อาจจะไม่ถึงขั้นกับเริ่มจาก0แต่มันอาจจะมาเริ่มจาก10จาก20อะไรแบบเนี้ยนะคะเข้าใจไหมเห็นภาพเนาะคือมันจะต้องกลับมาเริ่มใหม่แล้วก็แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเพราะมันยังมีความลังเลมีความไม่แน่ใจอยู่นะคะมีความแบบกล้าๆกลัวๆในกรณีของคนที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะแต่จริงๆอ่ะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนที่มาดูคลิปเนี้ยมีโอกาสจะได้เดินหน้าต่อมีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะกว่าที่จะจบถ้าจะจบจริงๆมันก็เป็นบางกรณีของบางคนบางคู่ที่แบบว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่ามันจะจบแบบว่าคือโอเคอ่ะคือคุณเพราะว่าคุณเป็นไพ่ตัวตนของคุณอ่ะเป็น Queen of Pentacles คือคุณโอเคกับทุกสถานการณ์กับทุกคำตอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณพร้อมแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเจ็บปวดหรือว่าฟูมไฟอะไรขนาดนั้นคุณก็จะยังเดินต่อไปได้คุณก็ยัง move on คุณก็ยังใช้ชีวิตของคุณไปได้เรื่อยๆนะคะ judgment ออกมาอย่างนี้นะมันจะต้องมีการพูดคุยกันตกลงกันขอดูซิอีกนานไหมกว่าจะชัดเจนกว่าจะมีการพูดคุยมีการตกลงหรือว่าจะมีการกลับเข้ามาอีกนานไหม Six of Swords Nine of Cups The World ก็ไม่ช้าไม่เร็วไม่ใช่เร็วๆแบบปุบปับอะไม่ใช่ปุบปับแต่ก็ไม่ถึงกับนานมากไม่เร็วปุบปับแต่ก็ไม่ถึงกับนานมากขอครึ่งครึ่งกลางๆนะมีความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางๆน่าจะแบบประมาณแบบอยู่ในช่วง6เดือนอะน่าจะอยู่ในช่วง6เดือนว่าช่วงปลายปีก็ได้นะคะถ้าเร็วสุดเหรอเร็วสุดก็เดือน9เดือนหน้าเร็วเกินไปไหม
แต่แนะนำว่าถ้าจะคุยกันอ่ะอย่าใช้แบบความใจร้อนคือบางคนอาจจะเป็นเดือนหน้าได้นะถ้าบางคนที่แบบว่าอยู่ในสถานการณ์นี้มานานมากแล้วอ่ะคือแบบมันสะสมมานานมากจนแบบจนคุณมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วอ่ะอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้ที่จะมีการพูดคุยกันแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาแบบว่าอยากชัดเจนอยากได้สถานะหรือว่าอยากจะแบบต้องการความชัดเจนสักทีว่าตกลงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้อารมณ์ตัดสินอย่าเพิ่งคุยกันเร็วเกินไปมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยคือไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรมากไม่ต้องไปกำหนดเวลาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะถึงถ้ามันถึงเวลาแล้วอ่ะมันถึงจุดนึงแล้วอ่ะมันจะมีการพูดกันเองมันจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันขึ้นมาเองคุณไม่ต้องไปกำหนดหรอกว่าให้เวลาอีก1เดือนนะให้เวลาอีก2เดือนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเอาที่ความรู้สึกของคุณตัวคุณเป็นหลักถ้าคุณพร้อมจริงๆอ่ะเมื่อถึงจุดนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาเองไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมชัดเจนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้ผลออกมาดีทุกคนนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ